ว่า20ปีที่เราได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจภายใต้ชื่อสถาบันราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิชัยภูมิราชภัฏ University หรือ CPRU วันนี้คณะบริหารธุรกิจชัยภูมิ Business School หรือ CPBS ได้เติบโตและสวยงามพร้อมผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration Program หรือ BBA มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สามารถจะเลือกเรียนภาคปกติเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ Business Administration วิชาเอกการจัดการ Management เน้นการเรียนการสอนการจัดการสมัยใหม่วิชาเอกธุรกิจDigital Business เรียนรู้การตลาดผ่านธุรกิจดิจิทัลทุกช่องทางวิชาเอกการเงิน Finance เรียนรู้วิธีการบริหารการเงินแบบรอบด้านพร้อมทั้งวิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Modern Trade Business Management เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการณสถานประกอบการบนความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการTourism and Hospitality เน้นสอนงานบริการและการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมหรือจะเลือกเรียนภาคการศึกษาเพื่อปวงชนหรือภาคกสพช.เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ Business Administration วิชาเอกการจัดการ Management วิชาเอกธุรกิจ Digital Business และวิชาเอกการเงิน Finance ก็ได้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration Program หรือ MBAมุ่งผลิตมหาบัณฑิตระดับปริญญาโทภาคพิเศษที่สามารถจะเลือกเรียนแบบแผนกอหรือแผนขอก็ได้ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและนวัตกรรม Business and Innovation Management พบกับความทันสมัยของอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันด้วยห้องเรียนอัจฉริยะห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษธุรกิจสุดล้ำและห้องCPRU Innovation Club by GSB Startup เรามีบุคลากรและคณาจารย์มากมายหลากหลายความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจรอคุณอยู่พวกเราพร้อมแล้วที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกย่างก้าวในด้านการบริหารธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกันกับครอบครัวบริหารธุรกิจราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุขกันนะครับเลือกเรียนบริหารธุรกิจเลือก CPBS CPRU